ภาผู้บริโภคจี้กสทช.ลาออกพร้อมเปิดเวทีตรวจสอบการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตบ้านเรียกได้ว่าหลังจากที่กสทช.มีมติรับทราบในการควบรวม 2DTAC และ AWN ในเครือ AIS T-Broadband สภาผู้บริโภคเริ่มเห็นเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคค่ะการเรียกร้องหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเลยเกิดขึ้นโดยการควบรวมธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกบริการที่น้อยลงเกิดความไม่เป็นธรรมและต้องจ่ายค่าบริการที่สูงขึ้นโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เปิดเวที Talk to Action ในหัวข้อการตรวจสอบการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตบ้านทำได้หรือไม่นำโดยนางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นประธานในงานพร้อมด้วยนางสาวสุพิญญากางนรงค์ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภครวมถึงผู้แทนจากพรรคการเมืองนักวิชาการองค์กรอิสระและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมในงานค่ะซึ่งจากกรณีการควบรวมกิจการทั้ง2กรณีจะเอื้อประโยชน์ต่อกิจการของเอกชนเปิดนำทางไปสู่การผูกขาดกิจการค่ะโดยอยากเรียกร้องไปยังกสทช.ให้มีการออกประกาศราคาค่าบริการกลางที่ควรจะเป็นค่ะทั้งโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านตามที่จะปรับลดลง 12% โดยภาครัฐควรพิจารณาเพื่อไม่ให้เอาเปรียบประชาชนซึ่งสภาผู้บริโภคจะเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคโดยเรียกร้องให้กสทช.ลาออกจากการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงเรียกร้องรัฐบาลให้เปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมและเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลกรณี AIS T-Broadband ควบกิจการในระยะเวลา90วันและยื่นคุ้มครองชั่วคราวกรณี 2DTAC ต่อไปค่ะขณะนี้กสทช.เนี่ยร้ายความสามารถในการกำกับกิจการโทรคมนาคมสะท้อนจากการรับทราบการควบรวมกรณี 2 และ DTAC ซึ่งไม่ได้ใช้อำนาจแล้วก็ขณะนี้ถูกดำเนินคดีอยู่2คดีนะคะจากทั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วก็มูลที่ผู้บริโภคอย่างเช่นกรณี True และ DTAC เนี่ยก็ลดราคา 12% ซึ่งขณะนี้กสทช.ยังไม่มีปัญญาทำให้เกิดขึ้นได้จริงกสทช.ควรจัดการผลประโยชน์ลดกำไรของบริษัทจากการผูกขาดในกิจการเหล่านี้ค่ะกสทช.เนี่ยก็มีอำนาจในการจะอนุญาตให้ควบรวม True กับ DTAC หรือล่าสุดคือ AIS กับ 3BB เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับประเด็นสำคัญคือว่าสิ่งที่ประชาชนควรรู้แล้วเป็นสิ่งที่กสทช.บอกว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนจากการควบรวมเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือยังถ้าไม่เกิดก็ต้องช่วยกันติดตามงั้นข้อสำคัญคือประชาชนต้องไปทวงกสทช.คือต้องเข้าใจว่าภาคธุรกิจเนี่ยเขาทำธุรกิจเขาต้องมีกำไรนะครับเรื่องที่เราพูดถึงคือกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญในการบริหารขึ้นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติแล้วต้องมีไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเนี่ยคุณทำหน้าที่หรือยังนะครับมีอำนาจในการควบรวมก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าควบรวมเมื่อไหร่ประโยชน์ต้องเกิดขึ้นกับประชาชนในทางที่ดีขึ้นฐานะตัวแทนของสภาผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนดเราไปแล้วค่ะเราไปตามที่กสทช.หลายครั้งไปขอพบไปขอคุยก็คุยดีทุกครั้งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าไร้ประโยชน์มากในการไปคุยค่ะเราคิดว่าเราจะเลิกไปคุยกับกสทช.เจอกันที่ปปช.หรือศาลน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าไปก็ไร้ประโยชน์ไม่มีความหมายเลยกับการไปค่ะอยากจะให้คิดถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมจะต้องแก้พ.ร.บ.โทรคมนาคมหรือแก้ประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดให้กับนักลงทุนหรือว่าผู้ให้บริการในรูปแบบใหม่ๆหรือไลน์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเป็นทางเลือกนะคะอันนี้ก็คืออยากจะฝากรัฐบาลให้เป็นหลักในการที่จะผลักดันเรื่องนี้อาจจะให้สภาพัฒน์หรือว่าทางDIIลองทำงานวิจัยนำร่องก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาควรจะได้สิทธิในเรื่องของค่าบริการไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่านี้นะครับซึ่งเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นจากการที่กสทช.ไม่ทำหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองควรจะทำซึ่งเราเจาะจงลงไปในเรื่องของการประกาศอัตราค่าบริการมาตรฐานซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่กสทช.สามารถดำเนินการได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากสทช.ยังหลีกเลี่ยงหรือยังเลื่อนในการที่จะประกาศอัตราค่าบริการกลางตรงนี้ทั้งในเรื่องของค่าบริการโทรศัพท์และค่าบริการทางด้านของอินเทอร์เน็ตจากเดิมที่ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ 0.60 แล้วก็ 0.16 เนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะประกาศลดราคาลงมาได้เป็นอัตราค่าบริการกลางตรงนี้ได้สุ่มเสี่ยงครับที่ทางด้านของกสทช.ก็จะสุ่มเสี่ยงในการผิดมาตรา157แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นสิทธิของพี่น้องประชาชนที่เขาจะสามารถ
ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อกสทช.ได้จุดยืนของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์กับสภาผู้บริโภคก็มีจุดยืนเช่นเดียวกันก็คือทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและผมในฐานะตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมจะสนับสนุนนะครับในการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงหรือว่าผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเพราะประชาชนกับผู้บริโภคก็คือคนเดียวกันครับจริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราเป็นองค์กรตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา46นะคะแล้วก็มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคที่รวมตัวกันโดยองค์กรผู้บริโภค152องค์กรและกฎหมายเนี่ยก็กำหนดให้เราทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้บริโภคติดตามการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะประชาชนก็ต้องตรวจสอบการทำงานของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยที่เว็บไซต์ www.ttc.or.th พิมพ์คำว่าสภาองค์กรผู้บริโภคก็เป็นเพื่อนไลน์กับเราได้เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันในการจัดการความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเพราะว่าเราหวังว่าเสียงของผู้บริโภคเนี่ยจะดังยิ่งขึ้นไปค่ะ